ด็นเปิดประเด็นดังดำเนินการอย่างไรต่อเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับท่านสมชายแสวงการเลขาวิปสนช.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านสมชายสวัสดีครับคุณกิติมาสวัสดีครับคุณศักดาและท่านผู้ฟังครับค่ะท่านครับต้องตามความคืบหน้าหลังจากที่ความเห็นแย้งของทั้งสององค์กรมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อคะท่านคะสำหรับกฎหมายลูกทั้งสองฉบับวันนี้เข้าที่ประชุมวิปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมมีภารกิจได้ออกมาก่อนแต่ว่าได้ทราบข่าวจากท่านโฆษกเมื่อสักครู่ว่าที่ประชุมวิปสนช.ก็ได้รับรายชื่อกรรมธิการจากกรท5ท่านทั้ง2พรบแล้วนะครับแล้วก็ที่ประชุมวิปก็ได้ตั้งกรรมธิการ2พรบสสและสวเนี่ยกรรมธิการละ5ท่านเหมือนกันส่วนตำแหน่งประธานกกต.ก็เป็นโดยตำแหน่งนะครับทั้งหมด10คณะละ11ท่านครับครับผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ในทั้ง2คณะครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือวิธีการพิจารณาคือกรรมธิการจะแยกฉบับไม่ได้พิจารณาร่วมกันใช่มั้ยคะท่านคะถ้าอย่างนี้พิจารณาแยกมาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ชั้นส่งมาจากกรท.เป็นคนละฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยก็จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมธิการทั้ง11ท่านทีละฉบับฉบับสส11ท่านมีใครบ้างกับสว11ท่านมีใครบ้างจากนั้นก็จะนับเวลา15วันให้มีเวลาทำงาน15วันนับตั้งแต่วันที่สภาตั้งนะครับก็เข้าใจว่าคงไปเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาต้องเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งก็ถัดสัปดาห์ถัดไปของต้นเดือนมีนาครับอันนี้รถแมพน่าจะเป็นไปตามนี้แล้วข้อเสนอที่มาจากทั้งสององค์กรเนี่ยมีเหมือนกันแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมหรสพเพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณานี้รูปแบบจะพิจารณายังไงคะท่านสมชายคะก็เรียนอย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยตัวแทนของสนช.ที่เข้าไปจะมีทั้งตัวแทนที่มาจากประธานกรรมธิการพิจารณาพรบ.ส.ส.และประธานกรรมธิการที่มาจากพรบ.ส.ว.นี่ผมแยกทีละฉบับนะครับแล้วก็ผู้แทนจากกรรมธิการทั้งสองคณะรวมทั้งตัวแทนจากวิปซึ่งจะเข้าไปและตัวแทนจากกรรมธิการรวบรวมศึกษาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญก็จะเข้าไปเพราะฉะนั้นกรรมธิการของสวของสสก็ดีเนี่ยก็จะฟังข้อโต้แย้งของกรท.และกกต.ทีละประเด็นนะครับสมมติในประเด็นพรบสวสสนะครับก็ว่าไปนะครับประเด็นเรื่องมหรสพที่ตรงกันเราก็ต้องฟังกรรมธิการที่ตอนพิจารณาในชั้นกรรมธิการว่าท่านมีเหตุผลอะไรที่ท่านใส่เข้าไปความจริงส่วนตัวก็เห็นเป็นสองทางนะครับเพราะว่าตอนผมเป็นกรรมธิการพรบสสเมื่อปี50เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับแต่คราวนี้กรรมธิการท่านในฐานะที่ผมเป็นเลขาวิปเดี๋ยวผมก็ประสานงานว่าทำไมท่านใส่เข้าไปท่านบอกว่ามันมีเรื่องให้ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไปหาเสียงได้โดยขึ้นเวทีร้องเพลงได้เลยนะครับเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดปัญหาตีความแล้วจะถูกฟ้องร้องกันเยอะแยะก็เลยให้เขียนจะให้มีซะเลยนะครับโดยให้กกต.ไปออกกติกากำหนดผมจึงเป็นคนประสานงานว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่าตัวที่มาเรียกเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ถูกไม่เป็นจริงเช่นสมมติจ้างเบิร์ดธงชัยจ้างจินตลาภูลลาภจ้างตูนบริสแลมเนี่ยครั้งละ 500,000 300,000 เนี่ยมันแจ้งเพียงบอกว่า 3,000 5,000 อย่างเงี้ยไม่ได้กกต.ก็ไปออกกติกา2เรายังแคปไว้อีกว่าทั้งหมดกกต.ต้องไปออกกติกาว่าไม่เกินร้อยละ20ของทุนหาเสียงของแต่ละคนหรือของแต่ละพรรคนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถ้าหากฟังกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญและฟังกกต.แล้วถ้าเห็นว่ายังไม่ดีพอก็ไม่แปลกครับถ้าเราจะกลับไปใช้เหมือนพรบเลือกตั้งสสปี42และพรบเลือกอันนี้ไม่น่ามีประเด็นครับอันนี้ก็คิดว่าปรับได้ครับค่ะนะคะส่วนประเด็นไหนที่ท่านแบบมองและน่าเป็นห่วงบ้างเพราะท่านก็นั่งกรรมธิการ2ชุดเลยค่ะรอบนี้ส่วนพรบสสก็ประเด็นอื่นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็มีประเด็นที่แตกต่างอยู่เล็กน้อยเช่นเวลาเลือกตั้งของ8โมงเช้า7ที่สภาเห็นชอบให้7โมงเช้าถึง5โมงเย็นอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องจากพรรคการเมืองและประชาชนนะครับก็ต้องไปดูฟังผู้ใช้จริงๆว่าท่านทำได้หรือทำไม่ได้แต่ความเห็นผมเนี่ยในยุโรปในเยอรมันในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกกัน12ถึง4ชั่วโมงครับที่ประเทศไทยเนี่ยที่เราเพิ่มมาเป็น10ชั่วโมงจาก8ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็จะรับฟังทางท่านประธานกกต.ก่อนในทางปฏิบัติว่าทำได้มากน้อยแค่ใดครับส่วนประเด็นอื่นในพรบ.ส.ส.เรื่องการห้ามข้าราชการรัฐสภาก็ดี
หรือที่กกต.ทักเรื่องใบแดงใบเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ฟังเหตุฟังผลแล้วก็ถ้าประเด็นใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเราก็มาปรับร่วมกันได้อันนี้ก็มาดูนะครับลักษณะที่ผมเคยทำในฐานะเป็นกรรมการร่วมมาหลายฉบับนะครับเพราะว่าเป็นเลขาวิปเนี่ยก็คิดว่าพอปรับได้ครับส่วนประเด็นพรบ.สว.มีประเด็นต่างมีประเด็นต่างอยู่ที่ทางกรท.กับสนช.เนี่ยเห็นวิธีการได้มาของสว.เนี่ยแตกต่างกันนะครับตั้งแต่วิธีการเลือกก้อยสนช.มองว่าเลือกตรงก็ใช้ได้เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจัดกลุ่มใหม่นะครับซึ่งกรท.มองว่า20กลุ่มเนี่ยจะเปิดโอกาสแต่สนช.มองว่า10กลุ่มเนี่ยเปิดโอกาสมากกว่าเพราะว่าเอากลุ่มเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นจากกลุ่มเกษตรกลุ่มประมงกลุ่มสตรีกลุ่มเด็กเนี่ยเติมมันแค่10คนเนี่ยก็ขยายเป็นกลุ่มละไม่เกิน20คนเนี่ยก็สามารถที่จะขยายเข้าไปได้นะครับกลุ่มข้าราชการกลุ่มนักกฎหมายอะไรก็เข้าไปที่ได้10กลุ่มเนี่ยกลุ่มละ20คนกรรมการกรท.ท่านมองว่าช่องทางการเข้าเนี่ยบุคคลทุกคนเข้าโดยอิสระคนใดคนหนึ่งสมัครได้เลยนะครับแต่ทางสนช.มองว่าช่องทางนั้นเนี่ยอาจจะถูกบล็อกโหวตได้ง่ายและมันไม่อิสระจริงถึงแม้จะมีกฎกติกาห้ามพรรคการเมืองเท่าที่ผมทราบนะครับตอนนี้พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์รวมถึงสว.ทั้งหลายอดีตสว.และนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยท่านเตรียมลงสนามหมดแล้วท่านเตรียมลงสนามโดยจัดตั้งคนไว้หลายพันคนในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดหมดแล้วเพราะช่องทางนี้เรามองว่ามันไม่โปร่งใสแน่แล้วเพราะว่าคนที่เขาเกณฑ์เข้ามาสมมติยกตัวอย่างคุณจิติมาคุณศักดาสมัครจากอำเภออาจจะมีคนไปสมัครพี่น้องมาช่วยกันเลือกสัก5คะแนนแต่เวลาพรรคการเมืองเขาไปส่งเนี่ยเขาส่งทีละพันคนนะครับกติกาบอกเอา3คนแรกของแต่ละกลุ่มเนี่ยถามว่าจะมาได้ยังไงครับคุณจิติมาคุณศักดาจะได้5คะแนนแต่ว่าพรรคการเมืองเขาได้200 300คะแนนเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วจากอำเภอพอมาถึงจังหวัดเขาก็จัดการได้มาประเทศเขาก็จัดการได้ครับอันนี้จุดที่มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะแบ่งอีกข้างนึงให้สิทธิประชาชนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักข่าวอาชีพแพทย์อาชีพสมาคมสวนยางสมาคมประมงสมาคมชาวไร่อ้อยสมาคมชาวไร่มันเนี่ยที่อยู่ในอำเภอเนี่ยก็สมัครแข่งขันเข้ามาก็เป็นตัวแทนเฉพาะสาขาอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้ากลุ่มฟอกย้อมกลุ่มคนชาติพันธุ์อะไรต่างๆก็ส่งขึ้นมาเลยก็จะได้เป็นช่องทางเนี่ยที่ชัดเจนว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพแล้วก็เข้ามาจนถึงระดับประเทศได้เพราะว่าเขาเลือกกันเองไม่ถูกพรรคการเมืองเข้าไปบล็อกโหวตอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือที่ต่างกันครับก็คงต้องคุยกันครับว่าทำอย่างไรที่จะได้สว.ที่มาแล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในฐานะสภาผู้ทรงคุณวุฒิสภากลั่นกรองแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นดูจากเหตุผลแล้วแต่ละฝั่งก็มีเหตุผลน่าจะคุยกันได้แล้วก็น่าจะจบได้ในชั้นกรรมาธิการแล้วก็เข้าสู่สภาใช่ไหมคะท่านหวังว่าเป็นอย่างนั้นครับและทุกมาตราเนี่ยเราก็จะพยายามใช้เวลาในการคุยเยอะมากนะครับยกตัวอย่างพรบพรรคการเมืองซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่คือการทำ primary vote หรือระบบการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับของสมาชิกพรรคด้วยกันเองเนี่ยโอ้ก็ประชุมเกือบทุกวันแล้วครับ15วันนะครับพรบสิทธิมนุษยชนก็มีประเด็นเยอะเหมือนกันนะครับก็ประชุมเยอะนะครับวันเว้นวันอย่างที่เป็นต้นก็แต่ทั้งหมดก็จะคุยกันแล้วก็หาข้อกฎหมายมาคุยกันนะครับก็พยายามที่จะอรุบรวยให้สามารถมีทางออกของบ้านเมืองครับอันนี้ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจใดๆที่จะเหมือนที่หลายคนตั้งธงว่าจะไปตั้งธงมาล้มไม่จริงครับเราพยายามจะหาทางออกร่วมกันครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าต่อค่ะท่านสมชายคะเดี๋ยววันพฤหัสเสนอที่ประชุมเรื่องของการตั้งกรรมธิการเดี๋ยวจะได้นับหนึ่งกันตรงนั้น15วันกับการทำงานเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อท่านสมชายถ้ามีประเด็นความคืบหน้าหรือว่าประเด็นสงสัยอาจจะต้องรบกวนท่านมาสอบถามแล้วก็อธิบายกันเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนเวลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านคะขอบพระคุณนะคะท่านสมชายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคุณสมชายแสวงการนะคะเลขาวิปสนช.เกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง